สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพิเศษดีๆนะครับจะไปเยี่ยมเพื่อนที่คลอดลูกนะครับซึ่งน้องเขาเป็นลูกครึ่งนะครับก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปที่ควรจะปฏิบัตินะครับแล้วก็ในการซื้อของขวัญด้วยนะครับในการซื้อของขวัญควรจะซื้ออะไรบ้างนะครับยังไงลองไปติดตามชมกันเลยครับครับวันนี้จะลองใช้ไม้กันสั่นนะครับที่ไม่ได้ใช้กับแอปพลิเคชันนะครับตัวที่เป็นโมซาจินี่นะครับลองใช้กับแอปตัวที่เราใช้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับดูว่าภาพมันจะนิ่งหรือว่ามันจะสะเทือนแค่ไหนนะครับครับก็เดี๋ยวจะไปหาของที่จะไปเยี่ยมเพื่อนนะครับก็เลยใช้ไม้กันสั่นมาลองถ่ายทำดูนะครับแต่ระหว่างที่ไปเยี่ยมเพื่อนนะครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าอยากจะให้บรรยากาศไม่ได้อึกทึกมากนะครับแล้วก็อยากให้น้องได้พักผ่อนนะครับสิ่งที่ควรซื้อชุดเด็กแรกเกิดหากเป็นไปได้ก็ควรจะซื้อให้ครบเซตนะครับผ้าคลุมให้นมลูกเป็นสิ่งที่จะต้องใช้แน่นอนเครื่องปั๊มนมไว้คอยแช่เย็นอาหารเสริมเช่นแคลเซียมFish oil วิตามินรวมโมบายเด็กมีหลากหลายแบบทั้งมีเสียงและเคลื่อนไหวเทียนหอมอโรมาช่วยผ่อนคลายสุดๆคาซีทอาจต้องใช้ตั้งแต่แรกเกิดถึง7ปีเช็คของขวัญดีกว่าจะใส่เป็นเงินสดแบบโดยตรงเลยทำให้ดูพิถีพิถันและใส่ใจขึ้นอีกระดับเช็คของขวัญสามารถทำได้ทุกธนาคารสามารถระบุจำนวนเงินได้ตั้งแต่100บาทถึง 50,000 บาทค่าธรรมเนียมออกเช็คใบละ20บาทนำมารวบรวมห่อให้สวยงามรอยยิ้มและอ้อมกอดการแสดงความดีๆนอกจากของขวัญต่างๆที่เราตั้งใจเลือกมาก็จะยิ่งสมบูรณ์และช่วยเพิ่มเติมความทรงจำดีๆได้แน่นอนมีการนัดล่วงหน้าไว้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยจะไม่มีการที่จะถ่ายวิดีโอคลิปนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดวุ่นวายนิดนึงนะครับก็เลยขอถ่ายเป็นภาพถ่ายนะครับมาให้ดูแต่มีบางสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากต้องการไปเยี่ยมเด็กแรกเกิดควรไปโดยระบุวันเวลาที่แน่นอนบางทีเพื่อนหรือญาติกำลังหลับพักฟื้นหรือให้นมลูกอย่าอยู่นานจนเกินไปเพราะว่าเขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวอยู่กับลูกและครอบครัวบุหรี่เป็นเรื่องต้องห้ามควรล้างมือให้หมดกลิ่นควันเพราะอาจส่งผลถึงเด็กจะได้รับสารพิษได้อย่าสัมผัสกับเด็กก่อนได้รับอนุญาตเพื่อนอาจจะดูไม่สดชื่นเพราะว่าต้องดูแลเด็ก24ชั่วโมงพักผ่อนไม่เต็มที่อย่าคาดหวังจากเขาว่าจะต้องเทคแคร์เราอย่างเต็มที่เพื่อนที่เป็นคุณแม่ลูกสองคงไม่ต้องการคำแนะนำจากเราเท่าลูกคนแรกครับเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนมีหลานนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับแล้วก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับยังไงแล้วฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามนะครับไลค์ให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย